You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบอบบี้พัทวีศิหัตใรค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่ร้อนแรงที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองค่ะ ความไม่ชัดเจนของการเมืองการเมืองที่ไรทิศทางอาจดับฝันอนาคตประเทศไทยได้เห็นได้จากปรากฏการ์ a ธุรกิจสวหนึ่งในปฏิกิริยาต่อผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ร่วมกันกดดันให้สมาชิกวุฒิสภา เคารพบเสียงของประชาชนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกแต่บางคนก็บอกว่าเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรน,นะไร้ความรุนแรงหรือว่าสิ่งนี้จะไม่ต่างกับการล่าแม่มดค่ะหรือว่าความอึดอัดในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือวกะกะ่ากกตนะคะได้ยื่นคำร้องวิจัยกรณีหุ้นสื่อ ก็เลยสารธรรมนูญค่ะก็เลยสั่งให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอทั้งที่ในสภาตอนนี้นะคะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่ค่ะท่ามกลางบรรยากาศอึดอัดของการเมืองค่ะพวกเราประชาชนหรือว่าติ่งเกาหลีนะคะจะแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ในเรื่อง อย่างนี้ได้อย่างไรคะบ๊อบชวนคุณลุกว่ากมลทิพมีชูคุณนะคะหรือว่าบูเชอร์เบตคะ่ะนักเขียนบันเทิงเกาหลีนะคะมามองสถานการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ที่มีภูมิหลังและก็ฉากกระ์ัด้ายไทยกันคะ่ะคุณลุกว่าคะอยากจะชวนพูดคุยท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่รู้สึกว่าอึดอัด เพราะว่าอึดอัดหลายอย่างนะอึดอัดว่าทําไมไม่ได้นาย,ยกสักทีหรือฝั่งนั้นก็อาจจะอึดอัดว่าเอาก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่เปิดคนอื่นละอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนหนึ่งติ่งเกาหลีตอนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประชากรในประเทศแต่ว่าเพื่อนติ่งพลังติ่งทั้งหลายเนี่ยจะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้ยังไงเราเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ยังนึกไม่ออกว่าวิกฤต ตรงนี้มันจะจบอย่างไรแล้วก็พาประเทศไทยไปสู่ซีนิเรียลแบบไหนใช่ไหมคะแต่ว่าทางเกาหลีเนี่ยเคยมีฉากกระทัดทางการเมืองอะคล้ายๆแบบไทยมากเลยนะประมาณถ้าย้อนไป, ừ ừ, ไปสักสาสิบกว่าปีที่แล้วหรือสี่สิบปีแล้วก็คือมีเอ่อเผด็จก,การทาหารมาคุมประเทศเหมือนการอ้างว่าจะรักษาความสงบแล้วก็ปกป้องประชาชนจากคอมมิวนิสต์ซึ่งความแตกต่างของไทยกับเกาหลีก็คือ เกาหลีเขาสามารถโค่นเผด็จก,การได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเมื่อสักสามสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ได้ประชาธิปไตยมานะคะหลังจากนั้นเออสิ่งที่เรามองว่าเกาหลีได้เปรียบแล้วก็อยากให้ไทยได้ทําอ่ะก็คือการที่เขามีสื่อที่เป็นเอกเทศไม่ไม่ไม่ขึ้นตรงต่อการตรวจสอบของรัฐบาลนะเขาเขามีองค์กรอิสระที่ตรวจสอบกันเอง ซีรีส์หนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาล<ม>จะไม่สามารถเข้าไปยื่นมือได้นะว่าเธอแบบเออมาแตะฉันเยอะเกินไปอะไรประมาณเนี้ย<ม>น้นเชื่อไหมว่าแนวแบบปลุกใจเสือป่าแนวแบบว่าโป,ป,ป๊ะเอกอะมากเลยนะเพราะว่าเขาก็ปละลมจิตใจประชากรด้วยการแบบพวกสื่อที่มันดูหวือหวาอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้คนแบบเออก็ไม่ต้องยุ่งกันเมืองให้เชียร์ดาวโป๊ะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งเนอะที่ทำให้ประชาชนเป็นอิกนอรนตอะอืม างบ้านเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งในยุคนี้คือคือดีขึ้นมาบ้างแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีแบบละครหนังที่มันโรแมนติซ์ความความเหลื่อมลำ้ำความยักจนหรือการแบบว่าเ ผู้หญิงที่น่าสงสารแบบทําดีแล้วก็ได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอะไรที่ทําผลิตซ้ำบ่อยๆอย่างเช่นผู้กองยอดรักอย่างเงี้ย mm hmm. ที่เออการเป็นอาหารรับใช้ชาติมันดีนะการเออรับใช้นายพลเป็นลูกกระจอกทํางานบ้านให้นายพลเป็นเรื่องที่ดีอะไรประมาณเนี้ยบ้านเรายังมีการมองแบบนี้ซึ่งอันนี้ออกตัวเลยว่า ตอนนี้ก็โดนทัวลงอยู่ในทวิตเตอร์เหมือนกันแล้วก็ถ้ามองย้อนไปตัวเองในยุคก่อนๆเราก็เติบโตมากับสื่อแบบนี้เนาะแล้วเราก็หล่อหลอบว่ามันเรามีชุดชุดความดีอะ่ะชุดความดีงามแบบหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะแล้วแล้วเราก็ดําเนินไปในแบบน,นั้นถ้าสมมติว่าเราเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวฉุดฉาดหมือหวาอย่างนี้เราก็จะแบบว่าแบบผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีละหรือว่าเห็นคนที่ เออกระด้างกระเดื่องแบบเมือนมีมารยาทอะไรอย่างเงี้เหมือนมีสเปริโอไทสอย่างหนึ่งในการมองไทยเพราะว่าเรามองว่าสื่อจําเป็นมากๆนะคะแล้วพอหลังจากที่เกาหลีใต้ได้รับประชาธิปไตยแล้วอะเราต้องบอกก่อนว่าเขาได้ในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดใช่ป่ะแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกอะคะ่ะมันมีพรรค ฝั่งประชาธิปไตยสองพักมามาสู้กันแล้วก็มีพักพเผด็จก,การเก่าที่ตอนนีล้ลงสนามเลือกตั้งแล้วอ่ะมาอีกหนึ่งพักเพราะฉะนั้นทั้งสามพักเนี่ยคะแนนสู่สี่กันมากเลยนะจริงๆแล้วคนเลือกเผด็จก,การน้อยกว่านะแต่สองพักที่เป็นประชาธิปไตยตัดคะแนนกันแล้วพักพเผด็จก,การก็ได้ครองน้าต่อไปที่ชื่อประธานาธิบดีโนแทอูนะคะเขาก็ยังเป็นแบบเป็นร่างทรงรเผด็จก,การอยู่ในอีกแบบ ในอีกหนึ่งสมัยแหละหลังจากนั้นพอหมดอของคุณคนนี้แล้วเนี่ยก็ถึงมาเข้าในยุคที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็สื่อก็มีอิสระมากขึ้น mm hmm. ทีเนี้ยสิ่งที่มันจำเป็นมากๆแล้วเราคิดว่าติ่งเกาหลีสามารถทำได้นะ่ะตอนนี้ก็คือการดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่มันถอดบทเรียน เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เพราะว่าในหลายๆประเทศอะปูมหลังอะคะ่ะอาจจะไม่ได้คล้ายไทยขนาดนั้นแต่ว่าเกาหลีใต้มีความม,มีมีความคล้ายคลึงพอ,อมสมควรเลยนะนอกจากเรื่องเผด็จการแล้วก็ยังมีพวกเอ่อมาเฟียท้องถิ่นอะไรเงี้ยบ้านใหญ่อะ่ะเออแล้วก็จะบอกว่าพอเกาหลีได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วอะ่ะมันก็จะมีซีรีส์เมื่อกี้ที่บอกว่าถอดบทเรียน การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยว่าเขาสู้กันยังไงเนาะอย่างอ,อ,างอคุณบับบี้พอจะรู้จักเรื่องอะไรบ้างไหมคะถ้าพูดถึงแนวเนี่ยเหมือนมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่มันต่อสู้ในในกวางจูหรือเปล่าคะแต่บ๊อบจำชื่อเรื่องไม่ได้เมย์สิบแปดใช่ไหมเมย์เอทอ่าอ่าอ่าใช่ใช่เรื่องนี้นะคะทำมาตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดหรอไหมอะยุคที่แบบก่จุนกีพึ่งแบบดังๆเลยอะก็เป็นการต่อสู้คือตอนนั้นอะ รัฐบาลเผด็จก,การเขาก็กำหาับประชาชนให้อยู่ใต้อานาตได้หมดแล้วแหละเขาก็สู้ไปเรื่อยๆแต่ว่ากองทัพตรงกวางจูที่เป็นอยู่ภาคใต้สุดของเกาหลีอ่ะก็ยังเข้มแข็งอยู่แบบเหมือนกองทัพประชาชนนะนะก็ยังกำรลบไม่ได้แล้วอยู่ดีๆก็มีการส่งทหารเนาะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินทหารไปอะค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเกาหลีเหนือนะแบบแบบไปสู้กับเกาหลีเหนือ แต่สุดท้ายทําไมเครื่องบินมันบินลงใต้วะคือพลอาหารเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองมาสู้กับใครสุดท้ายเอามาจอดที่กวางจูแล้วก็บอกว่าเนี่ยประชาชนเป็นคอมมิวนิสต์นะต้องแบบต้องกำลาบให้หมดแล้วอยู่ดีๆก็มันก็เกิดการสังหารแหละทีนี้ถ้าพูดถึงเ,เหตุการณ์กวางจูจะต้องคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแท็กซี่ดรเวอร ที่คุณทรงคังโฮอ่ะที่เล่นเอ่อพาราไซนะคะเป็นลุงคนขับแท็กซี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือมีนักข่าวน่าจะเป็นเอ่อชาวเยอรมันแต่เขาประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาได้ยินมาแบบจากสายสืบอะไรอย่างเงี้ยแหละว่าเฮ้ยมันมีการแบบเออสังหารหมู่ประชาชนอยู่ที่ภาคใต้ของเกาหลีนะก็คือกวางจูนะคะเออเขาก็เขาก็เลยเดินทางจากญี่ปุ่นมาที่เกาหลีแล้วก็พอมมาถึงโซเนี่ยก็ไม่มี ไม่มีข่าวคนกรุงโซยังไม่รู้เพราะยุคนั้นมันแบบสถานีโทรทัศน์เป็นสิ่งเดียวอ่ะที่จะเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนได้ใช่ปะแต่สถานีที่กวางจูก็โดนสั่งปิดแล้วก็ให้ปิดข่าวไม่ให้มันไม่ให้คนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะดังนั้นคุณนักข่าวทําได้อย่างเดียวก็คือจ้างแท็กซี่คนหนึ่งเนาะให้ขับไปที่กวางจูแล้วคุณลุงคนนี้ก็ไม่รู้อะไรก็เป็นอิกโนเรนซ์คนหนึ่งแหละก็ ตอนแรกๆก็แค่อยากได้ตังค์ก็เลยไปนะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้นี่มันล้นหาที่ตายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอจบเออ่จบเหตุการณ์คุณลุงก็เข้าใจได้ว่าเออเด็กพวกนี้มาเรียกร้องเพื่ออะไรแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะคุณบ๊อบบี้คือด้วยความที่รัฐปิดข่าวอะคะ่ะมันไม่มีนักข่าวไปทําข่าวเลยเพราะฉะนั้นภาพฟุตเทจที่คุณนักข่าวเยอรมันคนนี้ถ่ายมาได้มันคือ มันคือหลักฐานเดียวจริงๆนะที่มันที่ทําให้รู้ว่ามันมีการสังหารหมู่มันมีการกระทําแบบนี้กับประชาชนเกิดขึ้นแล้วณนะดินแดนที่ห่างไกลขนาดนั้นนะ่ะมันก็กลายเป็นไฟความโกรธแค้นที่ถาโถมเข้ามาในไปถึงเมืองหลวงอะว่าเฮ้ยเราต้องสู้แล้วนะเพราะว่าเราถูกริดดรอนสิทธิมากเกินไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆนะ่ะ ซีรีส์ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองจริงมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพนะีเรียดเนาะอย่างที่แบบเราชอบเอามาเอามาเป็นมีมกันก็อย่างคิงดอมอี้ใช่ไหมคุณลุกว่าน้องจริงจงมีเยอะคืออย่างเรื่องคิงดอมอะเราว่ามันเป็นเป็นเหตุการณ์สมมุติแต่ว่ามันทําให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเออพระราชาที่เป็นซอมบี้แต่ว่าข้าราชบริพารไม่ยอมให้ตายอะ ใช่ไหมล่ะก็เลยเลี้ยงเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยระบาดไปถึงทุกหัวระแหงใช่ไหมคะเพราะว่าคุณยังกระหายอํานาจอ่ะคุณยังอยากจะครองตําแหน่งอันนี้อยู่ทั้งๆท,ที่มันหมดมาวาระของคุณไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งเล็กๆที่คุณจะห่วงแหนเอาไว้ทั้งๆท,ที่มันหมดอายุไปแล้วมันเกิดการปริแตกขึ้นมาแล้วมันก็สร้างความ ลำบากไปทุกหย่อมยญาซึ่งจริงๆแล้วว่าไอ้พวกชาวบ้านที่เป็นตอมีน้ำเมืองห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําเลยนะว่าทําไมเขาต้องมาตายสังเวย์เหตุการณ์นี้แบบต้นเหตุคืออะไรอะไรเงี้ยต้นเหตุมันเล็กน้อยมากประมาณเนี้ยค่ะจะเห็นได้นะคะคุณฟงังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ค่ะ แต่ว่าการจะแสดงพลังได้อย่างสร้างสรรค์จะต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นเสรีภาพทางการแสดงออกหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไปฟังเรื่องนี้กับอาจารย์ภัยบูร์ปีตตเสนประธานศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันค่ะท่ามกลางารบรรยาก,กาศตอนนี้มันอึดอัดมากเลยค่ะนากกาในการเมืองในฐานะ ดั้มดัมติ่งเกาหลีแบบเราเนี้ยค่ะเราจะสามารถแสดงออกทางการเมืองหรือแสดงพลังอย่างสร้างสารรค์ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์หลักการอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเสรีภาพของการแสดงออกกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเรามีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ในเชิงรูปแบบเนี่ยนะครับเกาหลีเองก็มีไทยเองก็มีอยู่แล้วเพราะเรามีรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเนี่ยรัฐมนูญให้เสรีภาพเราในการแสดงออกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยด้อมเองก็จะแสดงพลังทางความคิดได้พลังอย่างสร้างสารรค์ได้เลยเต็มที่ที่คุณอยากจะสร้างเท่าไหร่คุณก็สร้างได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเป็นเอ่อในเชิงในเชิงสัญลักษณ์ก็ได้จะเป็นในเชิงการชักชวนเอ่อญาติคุณก็ได้ นะครับมันคือม so ันค no like so ือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับก็ค so ุณอยากแสดงออกคุณก็แสดงออกก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตราบแต่ตราบเท่าที่มันไม่ไปละเมิดสิทธิหรือว่าทําร้ายคนอื่นอะไรแบบเนี้ยอ่าค่ะตอนนี้มันมีปรากฏการณ์นี้ค่ะอาจารย์แแท็กธุรกิจสวแต่หลายหลายมันมีเสียงวิพากษ์วิจารแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆบางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์ธุรกิจสวมันก็เป็นการแสดงออกแบบไม่รุนแรงนะ อเออมันก็เป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์อย่างหนึ่งไม่รุนแรงแต่บางแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขามองว่าเป็นการลา่าล่าไม่หมดอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะจริง,รงๆอันนี้ก็ก้ากึ่งนะครับจริงๆสมมุติว่ามีกลุ่มดอมส้มเนี่ยที่จะมองว่าเอาแหละสวทําอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับไอ้เคขวางคลองถ้ามองแบบนั้นนะครับแล้วก็กในเมื่อคุณขวางคลองได้เนี่ยคุณใช้วิธีแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องบอยคอรดคุณแ,แล้ว เช่นการไม่ไปใช้ธุรกิจของคุณน้ำหนักเนี่ยผมว่าค่อนไปทางการใช้เสรีภาพในการแสดงออกมากกว่าส่วนจะกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยรอให้ฟ้องมาก่อนนะครับแล้วสารท่านก็จะดูว่าจากการที่เด็กๆทำแบบนี้หรือด้อมทำแบบนี้แล้วเนี่ยธุรกิจมันมีผลกระทบจริงไหมคืออย่างนี้เวลาศาลท่านดูเนี่ยสารอย่างเกาหลีเกาหลีเนี่ยสารท่านจะดูว่าการที่คุณมีแคมเปญแบบนี้เนี่ย มันทําให้คนกลางๆเนี่ยถูกคุณชักจูงไปหรือเปล่าอืม่ยหรอไหมฮะหมายามว่าแต่คนที่มันจะไปอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับเพื่อนคุยกับเพื่อนนะฮะเหมือนกับผมจนคุณบ๊อบอ่ะบอกว่าเอาแหละคุณบ๊อบเนื้อหมูมันเป็นเนื้อหมูมันเป็นเนื้อแบบแดงมันมันมีไขมันเยอะนะเออเราเราเราไม่ทานกันดีไหมเราหันไปทานเนื้อไก่เนื้อปลากันไหมมันจะได้ลดคอเลสเตอรอลลดอะไรแบบเนี้ย ถ้าอย่างนั้นธุรกิจเนื้อหมูก็ต้องมาบอยคอรดก็ต้องมาว่าผมหวดหรือเปล่าฟ้องผมบมดว่าผมไปชวนไม่ให้กินเนื้อหมูอะ่ะก็มันคือเบนฟิตของผมไงผมก็ชวนคุณบ๊อบคุณบ๊อบก็ชวนเ,นเพื่อนๆแล้วเราก็ไม่ทานเนื้อหมูไปทั้งจังหวัดเลยพอค้าก็มาบอกว่าออ้ยอาจารย์ทําอย่างนี้ได้ยังไงเอา้าก็มันเป็นเบนฟิตของผมผมก็ผมก็ชวนแั้พวกผมแต่ส่วนคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณผมก็ไม่ได้ไปใช้อํานาจที่จะบังคับเหนือ เอ่อเหนือคุณบอกคุณบอกว่าถ้าคุณใช้ผมจะโจมตีคุณอีกนะนี่หรอแมฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันมีสภาพที่เราที่เรามันเริ่มที่จะใช้ใช้ความรุนแรงแล้วแต่ผมว่าในเรื่องของการโน้มน้าวเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองให้เป็นกลางนะผมว่าไม่นะครับถ้าสารท่านเป็นกลางเนี่ยผมว่าไม่แล้ะโดยเพิ่ยิ่งเนี่ยเกาหลีเองเนี่ยเกาหลีหลุดหลุดพ้นจากระบอบทหารมานานแล้วประชาชนคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเกาหลีไม่มีไม่มี เกาหลีมีแต่สีแดงไม่มีสีขาวไม่มีสีน้ําเงินบนธงชาติเกาหลีนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกาหลีทําก็คือประชาชนเป็นตัวตั้งฉะนั้นเนี่ยการที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งจะไม่เห็นด้วยกับผู้นําเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับอืมค่ะบ็อบติ่งไปนิดนึงกับเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์เลยไม่แน่ใจว่าคําว่าสร้างสรรค์เนี่ยหลหลายๆคนชอบมองว่าการที่เราลงถนนหรือการมีม็อบอะไรเนี่ยมันไม่สร้างสรรค์เนาะ ถ้าถ้าในมุมของอาจารย์การแสดงออกอย่างสร้างสารรค์อาจจะไม่ใช่แค่การแสดงสัญลักษณ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถของตัวเองมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าอาจจะมองเทียบกับเกาหลีก,ก็ได้ที่เขามีจุดเทียนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้ามุมมองของการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ทางการเมืองอาจารย์ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วอะไรที่มันจะเหมาะสมกับประเทศไทยค่ะความหมายของคาว่าสร้างสารรค์ก็คือ ก็คือไม่ทําลายฉะนั้นเนี่ยการสร้งออกเสียงสร้างสรรค์ก็คือไม่ทําลายกันละกันท่านในความเห็นผมนะฮะการทําลายกันละกันเนี่ยที่เลวร้ายที่สุดก็คือการใช้ความรุนแรงนะครับความรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทั้งในเชิงวาจาในเชิงเออ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 กายกรรมกายกรรมวัจจีกรรมอะไรแบบเนี้ยการแสดงความรุนแรงทางด้านวาจานี่ก็เป็นความรุนแรงแบบหนึ่งการแสดงทางด้านเอ่อร่างกาย ก็เป็นความการทําลายของทุกของจุดไฟอะไรแบบเนี้ยเ<ม>อ่อฉะนั้นเนี่ยโดยเบโดยหลักการแล้วผมคิดว่าถ้าจะไม่ให้มีการทําลายก็ันออดับแรกก็คือเราไม่ใช้ความรุนแรง<ม>นะครับส่วนผมก็เห็นด้วยกับคุณบ๊อบนะครับว่าเราอาจจะใช้ความสามารถของเราที่เรามีอยู่งานที่เราทําอยู่ในการแสดงออกก็ได้<ม>เช่นเราใช้วิธีการที่เรามีอยู่เช่นถ้าเราเป็นศิลปินเราก็วาดภาพที่วาดภาพเราก็แสดง<ม>ออกทางวาดภาพได้ เราชักชวนด้วยวิธีก็ได้ชวนสวเดินสายประชาธิปไตยเถอะชวนสวเดินอะไรแบบเนี้ยเอ,อแก้วการที่เราจะใส่ลงในแก้วน้ําที่ผลิตแก้วน้ํานะฮะอ,อชวนสวปกป้องชวนสวฟังเสียงประชาชนอะไรเงี้ยจะสกรีนแต่ผมก็ว่าได้นะผมก็มองมาาว่าเป็นแคมเปญนี่แหละอาจารย์โอเป็นแคมเปญไงลงในแก้วน้ําเลยแจกทั่วประเทศเลยแจกเด็กให้ลูกหลานสวเห็นน่ะสวเออ่อะไรฮะ อสวอเพื่อสวอเพื่อสังคมอะไรแบบเนี้ยอก็ก็เป็นคาที่กลางๆแต่ว่ามันก็เป็นแคมเปญที่เราทําได้เราก็ไม่ได้ไปไปอะไรเขาเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะถูกไหม,มเราก็เรียกร้องที่เพื่อให้เขาเพื่อให้เขาทําตามเสียงประชาชนอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เอการชุมนุมการชุมนุมก็ได้นะเอาประวัติของสวมาเล่าให้หนักศึกษาฟังก็ได้ ว่าสอวอที่ดีๆเขามีบทบาททางการเมืองยังไงเขาช่วยตักดันหน้าที่ของสอวอคืออะไรเอสอสวอทําไมถึงสาคัญทําไมเราต้องมีสอวอคืออย่างนี้มันแทนที่เราจะไปบอกว่าสอวอชุดนี้ไม่ดีเนี่ยเราเราสร้างโมเดลให้กับเราเราเราเอาสอวอที่ดีขึ้นมาก็ได้แล้วเราก็พูดว่าทํายังไงให้เป็นสอวอที่ดีทํายังไงให้เป็นสอวอที่ฟังเสียงประชาชนอ่แต่ถ้าคุณจะไม่เป็นแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแทนที่เราจะไปตําหนิเขาว่า เการที่เขาไม่เลือกเนี่ยเขาเป็นคุณเลวแล้วอาจจะบอกว่าถ้าเขาเลือกแล้วเขาจะช่วยสังคมเรายัางไงไ<ม>อ,อถ้าเขาโหวตเนี่ยเขาจะช่วยสังคมเรายัางไงนะครับประเด็นที่น่าสนใจและทุกคนให้ความเห็นตรงกันนะคะว่าการแสดงออกณตอนนี้ต้องไม่ใช่ความรุนแรงค่ะคุณผู้ฟัง อย่างที่ประเทศเกาหลีใต้ก็มีประวัติศาสตร์การไลปราา่ประธานาธิบดีปากกนเฮเช่นกันนะคะเกาหลีใต้ค่ะเขาใช้วิธีการจุดเทียนค่ะคุณผู้ฟังการจุดเทียนก็ถือเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่จะนําแสงสว่างนําทางไปสู่ประชาธิปไตยได้หรือว่าวิธีนี้อาจจะเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ที่นํามาใช้กับประเทศไทยได้เหมือนกันลองไปฟังเรื่องนี้กับอาจารย์เสกสรรอานันทศิริกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมไทยคดีศ,ศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกันค่ะพื้นฐานที่เรายอมรับร่วมกันเนาะในเวลานี้<ม>คือเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง<ม>ในทางกายภาพนะครับ<ม>คือเราเท่าที่ผมเห็นทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะเลี่ยงการสร้างสถานการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐาน ที่ดีของประชาธิปไตยเพราะมันต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อกัน,นสำหรับความเห็นต่างสําหรับมุมมองต่างจาุดยืนที่แตกต่างซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยอยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขามีการแบ่งขั้วเป็นสองขั้วชัดเจนนะครับ<ม>แต่ว่าขั้วจะมีการสลับไปได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติการเมืองทั้งของไทยและของเกาหลีใต้มันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อที่หนึ่งนะครับข,ข้อที่สองก็คือว่า ที่เราเห็นมีกระแสนะครับแบรนด์ต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าด้านหนึ่งก็เป็นเพราะแฟนคลับแฟนดอมมนชนอาจจะนึกไม่ออกว่าเราสามารถแสดงออกในรูปแบบไหน mm hmm. ได้บ้างนะครับก็เลยเลือกทางนี้ซึ่งก็ดีว่าตรงกับข้อที่1เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่มันก็มีเรื่องของคําพูดมีเรื่องของท่าทีที่ผู้รับที่เป็นกลุ่มผู้ฟังก็คือกลุ่มสวแญาติมีอาจจะรู้สึกว่าถูกคุกคามข่มขู่ นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่เขามองกลับมาทีนี้ข้อที่สามก็คือว่าแล้วมันมีทางอื่นหรือไม่อย่างไรที่เราจะสามารถแสดงออกหรือว่าฝั่งแฟนดอมแฟนคลับนะครับอาจจะอยากแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยบางอยา่างต่อผู้ที่มีอำนาจนะครับจึงต้องบอกว่าการต่อต้านท้าทายผู้มีอำนาจเนี่ยก็เป็นขนมในการเมืองเกาหลีใต้เช่นกันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็มีมานานแล้วด้วย ถ้าถามว่าอะไรที่เป็นลักษณะของชนชาติฮันนะครับเพราะว่าฮันในฮันกุกที่พระภาษาเกาหลีเนี่ยมันคือ Spirit of Resistance มันคือสำนึกของการต่อต้านการไม่ยอมจำนนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ทศวรรษ1900ลงมาเราเห็นเกาหลีใต้ที่มีการต่อสู้ต่อรองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในสังคมการเมืองของเกาหลีใต้ทีนี้มันมีทางอื่นหรือไม่อย่างไร ถ้าเอาประสบการณ์ที่ผมเคยเร่วมศึกษานะครับแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติด้วยในสั<ม>สงคมเกาหลีนใ,นใต้เนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับอย่างแรกคือการชมรุมนุมทางการเมืองอย่างสันติโดยใช้วิธีจุดเทียนนะครับโดยยึดหลักว่าเทียนนั้นคือความหมายก็คือแสงสว่างเป็นการชี้นําทางสว่างในความมืดนะครับเพราะว่าคนเกาหลีจะรู้สึกว่ามันมืดอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับแถวๆนี้ในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเทียนที่จุดนําความสว่าง นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องเทียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมนะครับของเกาหลีใต้ซึ่งถูกกฎหมายเ,าเพราะว่า,าต้องมีการแจ้งขออนุญาตก่อนให้ได้ปร้อยอรัฐก็อนุญาตมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ยอมรับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการจุดเทียนมาสอดคล้องกับข้อหนึ่งที่ผมเล่าไปคือเป็นความเป็นสันตินะครับทีนี้ข้อที่สองก็คือว่าแล้วการบอยคอร์ดความบาดนะครับแบนสินค้าหรือธุรกิจเนี่ย มีไหมทําได้ไหมและเกาหลีใต้เคยทําหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องตอบว่าเคยนะครับแล้วก็ทําบ่อยด้วยนะครับ <c oughs> มันก็จะสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมการยกเลิก <c oughs> ใช่ไหมครับหรือว่า cancel culture ซึ่งเราเห็นบ่อยมากเลยฐานที่เราเป็นแฟนดอมด้วยกันเราจะรู้ว่าดาราศิลปินนักร้องหลายคนโดนไปแล้วนะครับบางคนก็โดนไปแล้วก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไปพิสูจน์ความจริงว่าเอา้ามันไม่จริงก็ ยกเลิอกอีกทีหมาวามว่ายกเลิกยกเลิกแบนด์อีกทีเป็นการยกเลิกครั้งที่สองอเป็นดับเบิลยกเลิกดับเบิลแคนเซิลเคาน์เตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือตราบเท่าที่มันเป็นการแสดงออกที่เป็นเชิงวัฒน,ธ,นธรรมสัญลักษณ์เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการใช้ความรุนแรงทางกายภาพเนี่ยก็อาจจะยังมีเงื่อนไขที่เราคุยกันได้อับได้นะครับทีนี้มันก็มีต่อไปว่าแล้วธุรกิจอ,อย่างตอนนี้ก็มีคนบอกว่าแบรน์ธุรกิจ สมาชิกุทิศสภาใช่ไหมับในงแง่ของการเมืองไทยันต้องดูต่อไปนะครับแต่กองเกาหลีใต้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าเอาจริงๆนักการเมืองกับธุรกิจเนี่ยค่อนข้างจะแยกจากกันแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆอันนี้ก็น่าคิดน,นะครับว่านักการเมืองเกาหลีใต้เป็นนักธุรกิจจริงๆสักกี่คนพบว่าแทบไม่ค่อยมีคือทุกคนเนี่ยพื้นเพเป็นอะไรพื้นเพเป็นทนายความเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาเป็นอาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวรณรง แทบไม่มีนักธุรกิจเลยผมก็อันนี้จุดที่น่าสนใจมากคือคนเ้ามาค้าขายในเกาหลีเนะี่ยก็ค้าขายไปนะครับอ้าวถ้าจะมีะเคยมีแต่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจอดีตประธานาธิบดีอีมยองบกักที่เป็นคนทาคลองชองเกชอนเนี่ยที่เขาเป็นสมวยเป็นผู้ว่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างนักธุรกิจที่เข้าสู่วงการเมืองอแต่เมื่อเขาเข้าสู่วงการเมืองแล้วหรือก่อนเข้าสู่วงการเมืองผมคิดว่าเขาสลัดความเชื่อมโยงกับธุรกิจออกชัดเจนในแง่เอกสารนะครับแง่ของหลักฐานเนี่ยมันออกชัดเจนแต่ ในแง่เบื้องหลังอันนี้ต้องไปพิสูจนะ์ทนนี่ของไทยเนี่ยเราเห็นเจ้าของธุรกิจเข้าสู่การเมืองเยอะมากหรือ mm hmm. ไม่ก็คือพอเป็นเป็นนักการเมืองสักพักมีชื่อเสียงมีที่พลทางสังคมออนไลน์ออฟไลน์ก็เปิดธุรกิจ mm hmm. คือเป็นวิธีแบบนี้ในขณะที่ของเกาหลีใต้อของยากมากถ้าเป็นนักการเมืองล้วต้องเป็นนักการเมืองหรือนั่นก็คือต้องออกจากการเมืองไปเลยในเรื่องของการชุมนุมเนี้ยค่ะเรื่องการแสดงออกอย่างเนี้ยอาจารย์มองว่าเพราะว่าเกาหลีเขาเขาเปิดพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง อย่างสร้างสารรค์แบบนั้นหรือเปล่าแล้วแล้วถ้าเป็นที่ไทยอะคะเราอะสามารถแสดงออกกับทางการเมืองได้มากขนาดไหนผมกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วการจุดเทียนนี่แหละที่เหมาะกับไทยที่สุดหมายความว่าคนไทยรักสงบนะครับปกติรักสงบคือจริงๆถ้ามีทางเลือก คืออย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันมีพร่ำพร่การชุมนุมใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นว่ากรุงเทพมหานครนายกผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ไม่กี่วันตอนที่จะมีเลือกนายกที่สภาก็ชัดเจนว่าก็ถมออนุญาตให้มีพื้นที่ชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดหนึ่งจะช่วยในการเปิดฝาหม้อน้าร้อนที่กําลังเดือดอยู่ให้ได้มีที่ในการหายใจบ้างจะช่วยลดแรงกดดันได้บ้างแล้วผมคิดว่าคนที่ไปส่วนใหญ่ก็ตระหนักว่าถ้าเกิด ปล่อยให้เดินไปเรื่อยๆหรือหรือไม,หอไม่หรือไม่กําหนดคาแรคเตอร์บางอย่างของการชุมนุม mm hmm. มันก็จะเป็นอย่างที่ผ่านมาคือมันมีการใช้มีดไม้อะไรแปลกๆซึ่งอาจจะไม่เข้ากับลักษณะของผู้คนแถวนี้แต่ถ้าจุดเทียนผมคิดว่ามันง่ายด้วยนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็อาจจะแต่งเพลงหรืออาจจะเนี่ยมาตอนที่ผมไปร่วมที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับอาจจะแต่งเพลงอาจจะมีการให้นักแสดง นักร้องศิลปินที่เป็นแฟนเป็นแบบวันใจประชาชนเนี่ยมาขึ้นเวทีมาที่มีกิจกรรมรํำลึกซึ่งก็ทำได้หลายแบบมากนะครับผมว่าคือทำให้เป็นงานแฟร์ไปเลยก็ได้ถ้าเราเชื่อว่าประเทศไทยเก่งเรื่อง Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์เอาจริงๆเกาหลีใต้ก็ชวนต่างชาติไม่ใช่ชวนต่างชาติต้องบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปสังเกตการชม Uh แล้วชาก็สนุกด้วยเพที่คนรื่ไปสัมภาษณ์นี่เขาสนุกมากเลยว่าโอ้โหนี่ยเขาภูมิใจฮะได้มีส่วนเป็นส่วนใอประวัติศาสตร์แล้วเขาก็ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยมันใช่เลยสไตล์เกาหลีจริงๆคือทําเป็นเขาจะรูปเทศกาลวัฒนธรรมฮะมีนักร้องมีของกินมีอีเวนต์คือทําเป็นจอร์แฟร์ก็ยังได้เลยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยแล้วคนที่อยู่พวกร้านค้าที่อยู่รายรอบเนี่ยชอบนะครับ S <S <S ผมเป็นูเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเลยชุมนุมนี่ชอบมากเพรมาเขาได้ไายได้เพิ่มขึ้นสองเท่ามันเกิดขึ้นแล้วะผมเห็นที่เกาหลีใต้นี่ผมว่าอันนี้คือโคริยะวิถีใหม่และคำมาคําใหม่ๆโคริยะวิถีคือปัญญาที่แท้สึงบอกว่าคนไทยอ่ะถ้าเราเชื่อว่าเรารักสงบเนี่ยว่าเราทําได้แล้วคนจริงๆผมว่าพวกเราก็รักสงบจริงๆผมว่าหลายคนที่รังเลเรื่องการจะอกไปชุมนุมอะไรอย่างไรเนี่ยคือเขาก็คิดถึงจุดนี้ด้วยคิดถึงจุดที่มันจะมีการปะทะการใช้เครื่องมือความรุนแรง ผมว่านี่สำคัญเพราะถ้าไม่ไม่สันติเนี่ยหรือมีคนเข้ามาสร้างสถานการณ์เนี่ยมันจะไปกันใหญ่คุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีความคิดทางการเมืองอย่างไรแต่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีคะ่ะตราบใดที่ไม่เกิดความรุนแรงการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสารรค์ก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะ อาจจะมองนอกกรอบหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาก็ได้หรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะใช้ความสามารถอาชีพมาแสดงออกทางการเมืองได้อย่างสร้างสรรค์เช่นกันค่ะแม้ว่าอายุจะต่างกันจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเพราะว่าประเทศไทยเป็นของคนทุกรุ่นค่ะแต่ว่าสิ่งที่มอฟอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดต่อก็คืออำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของ ประชาชนจริงๆหรือเปล่าแล้วอนาคตของประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วพบกับซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast. are active listening the